ข้าสู่ช่วงนี้นะคะถือว่าจะเป็นช่วงพิเศษของลับลงพลัง Exclusive ของเรานะคะที่เราจะเริ่มต้นปฐมบทนะคะของการฝึกหลักสูตรโหดของกองทัพบกนะคะที่ชื่อว่า Ranger 116หรือว่าเสือกล้าตายนะคะซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรการฝึกจู่โจมนะคะหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกนะในการที่จะได้มาเป็นการมีเสือคาบดาบติดอยู่ที่หน้าอกและที่สำคัญก็คือติดอยู่ที่หัวใจนะคะเพราะว่ากว่าที่พวกเขาจะผ่านหลักสูตรกว่า3เดือนนี้ได้นะจากกว่าพันชีวิตมาสู่กว่าร้อยชีวิตที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ท้ายที่สุดนะพวกเขาก็จะผ่านไปได้แค่ไม่กี่คนนะวันนี้เราจะติดตามกันในเสือกล้าตายเรนเจอร์116กันค่ะใครก็รู้กันทั่วหน้าว่าเก่งกล้าการรบขนาดไหนรบตามแบบรบนอกแบบรบแบบใดออกกูรบได้เก่งกล้ากระบวนการเสือคาบดาบรองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ที่สำนึกแทนคุณองค์เกิดลาทะเลสวนจอมโจรจอมราชานักรบเก่งกล้านั่นแหละคือพ่อกูกูจะรบกูจะฆ่าจะฟันฝ่าลำบากเพียงไหนจะเสี่ยงเป็นจะเสี่ยงตายเพื่อถวายแด่องค์ราชันของสกู๊ปพิเศษในรายการลับดงพลัง Exclusive กับ Ranger 116เสือกล้าตายครั้งแรกของการลงพื้นที่แบบฝังตัวกับทีมรบพิเศษแห่งกองทัพบกอย่างหลักสูตรจู่โจมเสือคาบดาบรุ่นที่116ณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สูตรจู่โจมหรือที่เรียกว่าเรนเจอร์เป็นหลักสูตรที่ชายชาติทหารอยากจะมีไว้เพื่อประทับอกหัวเสือที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของอำนาจความเป็นเจ้าป่าความเหี้ยมโหดต่อศัตรูดาบสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ความเฉียบแหลมของทหารจู่โจมที่จะสังหารข้าศึกได้อย่างเงียบกริบรวดเร็วและฉับพลันช่อชัยพฤกษ์สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าอีกทั้งเป็นตัวอย่างและผู้นำที่ดีและนี่ก็คือนักรบแบบจู่โจมสำหรับสิ่งที่จะเจอในสกู๊ปนี้ถูกแบ่งออกตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการฝึกเริ่มจากการเทสร่างกายความมุ่งมั่นของผู้คนนับพันความหวังความตื่นเต้นความประหม่าซึ่งมีผลโดยตรงกับความพร้อมของสภาพร่างกายในวันนี้
และบททดสอบแรกถูกกำหนดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลานอกจากพวกเขาจะต้องทำคะแนนให้ได้ตามมาตรฐานกำหนดแล้วการแข่งขันเพื่อแย่งชิงการเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ถือเป็นอีกส่วนที่สำคัญและด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้บางคนไม่สามารถไปต่อได้นอกจากการทดสอบความแข็งแกร่งของสภาพร่างกายแล้วความรู้ทางการทหารถือเป็นอีกส่วนที่มีความสำคัญผู้ทดสอบจะต้องเข้าสู่การเช็คสภาพความรู้ด้วยการทดสอบกิจเฉพาะตามแบบฉบับของชายชาติทหารไม่ว่าจะเป็นสถานีการเดินทางด้วยเข็มทิศหนีเงื่อนเชือกสถานีปืนเล็กและสถานีระเบิดลูกขว้างซึ่งใครที่สามารถจะเดินบนเส้นทางของนักรบจู่โจมได้นั้นก็จะต้องลุ้นกันต่อไปค่ะเริ่มทดสอบและก้าวแรกของการเป็นนักเรียนหลักสูตรการรบแบบจู่โจมก็ได้เริ่มขึ้นกับการใช้ชีวิตแบบนักรบที่จะต้องทนและรับให้ได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาเหล่านี้ไม่ต่างอะไรจากนักเรียนทั่วไปซึ่งเมื่อเปิดเทอมในวันแรกแล้วก็จะต้องเจอกับการรับน้องการรับน้องของนักเรียนจู่โจมนั้นจะต้องเจอกับบททดสอบสภาพร่างกายและความกดดันจากครูฝึกที่เรียกได้ว่าสุดหินหากไม่พร้อมพวกเขาจะต้องลากกระเป๋ากลับบ้านไปซึ่งในครั้งนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดเกิดขึ้นบททดสอบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในภาคที่ตั้งนั้นก็จะเป็นการวิ่งในระยะทาง5ไมล์และถึงแม้จะมีเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวกำหนดในตอนนี้จะมีการแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพของความเป็นเพื่อนเกิดขึ้นด้วยไปเลยสี่ห้านาที 5-3 5-4 5-5 ครับผมเดินไปครับเดินไปตอนนี้ผมขอไป
ไปข้างด้านซ้ายคุณเล็กเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ทันเวลาระหว่างทางของการพิชิตหัวเสือนั้นย่อมไม่ได้สวยงามเสมอไปอาจต้องมีบางคนที่ปล่อยมือเพื่อนไปก่อนและ